สวัสดีค่ะทุกทุกคนเมื่อนี้นะคะพอดีคนได้รับข่าวดีนะคะข่าวดีสำหรับคนอลสก้านะคะก็เลยอยากจะมาแชร์ข่าวดีนี้เผื่อใครที่อาศัยอยู่อสก้านะคะถ้ามีญาติพี่น้องหรือใครที่ยังไม่รู้จะได้จะได้รู้ทั่วกันนะคะว่าทางรัฐได้ประกาศออกมาว่าให้คนที่อาศัยอยู่อลสกา้าอายุตั้งแต่สิบหกปีขึ้นไปนะคะเด็กตั้งแต่อายุสิบหกปีขึ้นไปสามารถ เข้าไปรับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ได้แล้วนะคะถือว่าเป็นรัฐแรกของอเมริกานะคะที่มีประกาศออกมาแบบนี้เย่ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะดีใจดีใจนำนำคนอลาสกาค่ะ <laughs> โอเคค่ะบบมีอยังค่ะมาบอกข่าวดีสำหรับพี่น้องที่อาศัยอยู่าสกานะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย